ิดท้ายในช่วงนี้นะคะจะพาไปชมดอกไม้ที่เขาบอกว่าจะบานกันในช่วงฤดูร้อนๆแบบนี้นะคะชื่อว่าดอกเหลืองปรีดียาธรนะคะซึ่งจะออกสีเหลืองสดนะคะเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะก็ทำให้ผู้ที่พบเห็นนี่เขาสดชื่นตาสดชื่นใจท่ามกลางอากาศร้อนๆช่วงนี้ล่ะค่ะช่วงฤดูร้อนนะคะดอกไม้เบ่งบานในตอนนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะดอกเหลืองปรีดียาธรตอนนี้กำลังออกดอกสีเหลืองสดเลยนะคะในหลายพื้นที่ของพิษณุโลกโดยเฉพาะที่บริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้องๆนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นสวยงามพากันไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็โพสต์ลง Facebook กันจำนวนมากเลยนะคะก่อนที่จะร่วงโรยไปเพราะว่าเขาจะบานแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองดอกเหลืองปรีดียาธรนะคะเขาบอกว่าเป็นไม้ยืนต้นช่อดอกเนี่ยเป็นแบบช่อกระจุกกลีบเลี้ยง5กลีบ5กลีบนะคะเชื่อมติดกันกีกลีบดอก5กลีบเหมือนกันนะคะปลายแยกเป็นแฉกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังสีเหลืองสดจะออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะคะถ้าหากดอกเหลืองปรีดียาธรออกดอกบานสะพรั่งนะคะที่นี่เขาจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของฤดูร้อนนั่นเองค่ะนี่พระเอกมิวสิกวิดีโอชัดๆนะฮะเกาหลีมากๆค่ะโอ้โหต้องรีบไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบานไม่กี่วันใช่ไหมครับใช่ค่ะระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะก่อนจะร่วงโรยรีบไปรีบถ่ายรูปแหมมีนอนถ่ายกับดอกไม้ด้วยรีบทำมิวสิกวิดีโอแบบนี้มันมุมพระเอกชัดๆนะฮะถ้าในซีรีส์เกาหลีนี่เขาจะเป็นดอกสีชมพูสีขาวนะคะนี่ฮะช่วงนี้ต้องรีบพาแฟนไปส่วนท่านใดที่ประสงค์จะถ่ายพรีเวดดิ้งยิ่งต้องรีบนะฮะใช่ค่ะสวยงามแบบนี้เก็บมาฝากกันนะครับ